ตอนนี้นะเหมือนเราถูกเป็ดนะเป็ดตัวแม่ไล่ตามนะคะดูสิคะโอ้โหไล่ตามไม่หยุดเลยนะคะแล้วนี่แกนนี่ด้วยนะอุ้ยเอ้าสรุปเอ้าแกนนี่กิ้งเลยสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้คือนี่เลย Great Monster Megaphone นะคะหรือว่า Silent Head ตัวแม่นั่นเองนะทุกคนจะบอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะคะเพิ่งกำเนิดเกิดมาในเกม Gallery Mod นะคะเพราะว่าพี่นิวเนี่ยไม่ได้เล่นเกม Gallery Mod นะแต่ว่าไปเห็นมาวันนี้ก็เราจะมาดูกันว่าใน Roblox เนี่ยเขามีตัว Great Monster Megaphone หรือไม่นะคะเราก็ต้องมาดูกันแล้วพี่นิวก็มาอยู่ที่หน้านี่เลยนะ Roblox Studioเราไม่ได้เข้าไปเล่นในแมปนะคะแต่ว่าเราจะมาเล่นใน Roblox Studio กันดูนะคะเพราะว่าในเกม Roblox เนี่ยไอ้เจ้าเฮดตัวแม่เนี่ยมันยังใหม่อยู่นะคะมันก็อาจจะยังไม่มีแมปที่กำเนิดมานะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะมาทำการสร้างกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับแบบว่าเราเนี่ยจะเข้าไปทำการสร้างแมปในโหมดไหนนะคะพี่นิวขอเลือกเป็นโหมดแฟคทอรี่ละกันนะคะมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะกับแฟคทอรี่นะคะเดี๋ยวพี่นิวขอเอาแสงแบบมัวๆออกก่อนดีกว่าดูแล้วไม่ชอบแสงมัวๆนะคะเอาออกไปนะเอาท้องฟ้าโอเคแล้วก็จะได้แสงมาประมาณนี้แสงมันก็จะดูสดใสขึ้นนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องมาทำการเสิร์ชค้นหานะคะว่ามันมีตัวเฮดตัวแม่หรือเปล่านะคะเซเลนเฮดตัวแม่เดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะคะว่ามันจะมีไหมกด Enter เข้าไปฟึบมีนะคะทุกคนมีแต่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวไหนเนี่ยมันขยับได้เพราะฉะนั้นเราจะมาลองดูกันนะคะสมมติลองตัวแรกดูนะตัวแรกนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันขยับได้ไหมนะตัวเนี้ยจะรู้ได้ยังไงคือเราต้องกดเพลย์ดูนะคะตอนนี้นะพี่นิวก็กำลังมากดเพลย์ดูว่ามันขยับได้ไหมนะคะรู้สึกว่ามันเป็นเฮดตัวแม่ที่ขยับไม่ได้นะคะดูสิคะยืนนิ่งมากไม่ได้ถูกวางโปรแกรมไว้เดี๋ยวเราลองเข้าไปใกล้มันดูนะคะโอ้โหนี่คือมันตัวใหญ่มากเลยอะขนาดพี่นิวขยายแบบสุดแล้วนะคะยังไม่เห็นหัวมันเลยอะคือแบบมันตัวใหญ่เกินแบบมากอะเดี๋ยวเรามาเอาเฮดตัวแม่ตัวอื่นดีกว่าตัวนี้ใช้การไม่ได้นะคะขอดูตัวไหนดีตัวนี้นะคะมาดูสินี่ค่ะตัวนี้จะบอกว่ามันยังไงดีอะทุกคนรูปร่างมันเหมือนนะคะแต่ว่าไอ้ตรงปากตรงหัวมันอะมันไม่ค่อยเหมือนนะคะอย่างกับจอทีวีนะเนี่ยแต่ว่าต้องมาดูกันนะคะว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันขยับไหมเดี๋ยวเราลองมาใส่อะไรนะใส่ปากให้มันกันดูนะใส่ฟันให้มันดูกันไม่รู้ได้ไหมทุกคนโหนี่ก็ไม่ได้นะใส่ฟันคนเป็นไงใส่ฟันคนนะคะไม่ได้ใหญ่เลยคือแบบว่าอยากให้มันมีฟันนิดนึงนะคะอันนี้ก็เอ้ยอันนี้พอได้อยู่นะเริ่มมีฟันขึ้นมาหน่อยนึงก็เอาเป็นแบบนี้ละกันนะอาจจะสังเกตว่ามันเริ่มมีปากมีฟันขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าพี่นิวใส่เข้าไปนะทุกคนนะอ่ะมาดูกันนะคะว่าตัวนี้ขยับไหมกดเพลย์เล่นดูเลยนะคะมาดูกันโอ้โหจะบอกว่าเราต้องมาทำการเสี่ยงทายกันดูนะเพราะว่าไอ้เฮดตัวแม่เนี่ยมันยังใหม่อยู่นะคะในโรบอทก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยมีหุ้ยอ้าวตัวนี้เดินนะคะตัวนี้เดินนะทุกคนนะว้าวเป็นไงเนี่ยเดินนะคะสุดยอดถ้าเกิดเราโดนตัวมันล่ะตายไหมลองดูนะคะปึ๊บโอ้ยกระเด้งกระโดนตัวแตกนะคะโอ้ยตัวนี้ขยับตัวนี้ถูกวางโปรแกรมไว้โอเคเราเอาตัวนี้ละกันนะคะมาพูดถึงภารกิจเราในวันนี้กันเลยดีกว่าในวันนี้นะคะเราจะมาทำการเอาเจ้าSilent Headตัวแม่เนี่ยมาสู้กับSilent Headตัวลูกนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะที่เราคุ้นเคยกันดีที่เป็นตัวสีน้ำตาลนะเป็ดหัวลำโพงนะคะไอ้เจ้าเป็ดหัวลำโพงดั้งเดิมเนี่ยมันได้ถูกวางโปรแกรมไว้อยู่แล้วนะคะมันได้ถูกวางโปรแกรมไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่นิวคิดว่ายังไงซะมันก็ต้องขยับอยู่ดีไม่เชื่อมาลองดูกันนะคะโอ้รู้สึกว่าตัวนี้โอ้โหมันวิ่งด้วยทุกคนโอ้ยวิ่งไวกว่าเฮดตัวแม่นะคะโอ้เดี๋ยวพอก่อนก่อนที่มันจะจะกินเรานะคะโอเคอาจจะสังเกตว่าขนาดตัวของเป็ดหัวลำโพงดั้งเดิมที่เป็นตัวลูกนะคะเห็นไหมตัวเล็กกว่านี่ค่ะ Great Motor Megaphone นะคะเยอะมากเดี๋ยวเราจะลองให้เจ้าสองตัวนี้มาสู้กันดูนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะสู้กันไหมถ้าเกิดเราเนี่ยล้อมคอกมันไว้ในคอกเดียวกันอยากรู้ใช่ไหมโอเค
เราต้องทำแบบนี้นะคะพี่นิวนะต้องเอากำแพงออกมานะคะเพื่อล้อมรอบเฮดตัวแม่กับเฮดตัวลูกนะคะดูกันนะคะฟืบแบบนี้สุดยอดล้อมไปแล้วนะคะล้อมไปแล้วเราล้อมมันไว้ในกำแพงแบบนี้ก็จริงแต่ว่าเราต้องทำการสร้างบันไดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ปีนขึ้นไปดูมันแล้วก็ปีนหลบมันได้นะคะโดยการเอาบันไดออกมาแบบนี้นะทุกคนนะเอาบันไดไว้ทั้งด้านนอกด้านในเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการทดสอบนะคะเราสามารถขยายบันไดได้นะแบบนี้แล้วก็เอาอีกอันนึงนะคะไปไว้ด้านนอกกันทุกคนนะเราจะมาทำการทดสอบสังคมของSilent Head นะโอเคตอนนี้นะคะพี่นิวก็ได้สร้างกำแพงล้อมรอบนะคะเฮดตัวแม่กับตัวลูกไว้แล้วก็ได้ทำการสร้างบันไดทั้งด้านนอกด้านในเพื่อเป็นการปีนขึ้นไปบนกำแพงของตัวเรานั่นเองเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าจะยังไงนะคะมาดูกันนะว่าเฮดตัวลูกกับเฮดตัวแม่เขาจะสู้กันหรือไม่เดานะคะโอเคมาดูกันเฮ้ยเราอยู่นอกกำแพงโอเคโชคดีเหมือนกับว่าเจ้าเฮดตัวลูกนะมันวิ่งมาทางเราเลยนะคะบันไดอยู่ด้านนู้นโอเคเราจะปีนขึ้นไปบนกำแพงโดยการใช้บันไดนะคะบันไดนะบันไดอยู่ด้านนี้นะคะทุกคนบันไดอยู่ด้านนี้เดี๋ยวขอขยายจอใหญ่เลยแล้วกันนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นแบบเต็มตานะคะตอนนี้นะเราก็ปีนบันไดขึ้นไปนะคะบันไดก็สูงทีเดียวโอ้ขั้นก็สูงอ่ะโอเคเราปีนมาตรงนี้จะสังเกตว่าซาเลนเฮดตัวลูกนะคะวิ่งมาทางเราเลยนะคะในขณะที่ตัวแม่เนี่ยนิ่งมากเพราะว่าอาจจะจับสัญญาณเราไม่ได้อาจจะจับแบบว่าเรียกว่าอะไรกลิ่นตัวเราไม่ได้นะคะแต่รู้สึกว่าตัวแม่กับตัวลูกเนี่ยเขาไม่สู้กันนะคะนี่ไงมันมาทางนี้แล้วนะคะมันมาทางนี้แล้วโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ my god ทุกคนยอมลงไปนะฟึบแบบนี้คิดว่าเราหนีทันไหมคิดว่าไม่ทันนะนี่ไงเนี่ยดูกันมันสู้กันไหมมันสู้กันไหมทุกคนเดี๋ยวไม่เห็นไม่สู้กันนะคะไม่สู้กันนะสรุปแล้วนะไซเลนเฮดตัวแม่กับตัวลูกเขาไม่สู้กันนะคะเดี๋ยวเราเอาจุดเกิดเรานะคะเดี๋ยวนะมันจะมีจุดเกิดอยู่อ่ะบนนี้นะคะบนกำแพงเลยดีกว่าแหมเราก็โง่ตั้งนานไม่รู้ว่าใช้การได้ไหมอ่ะลองดูนะคะต้องเอาจุดเกิดเรามาไว้ตรงกำแพงนะเราจะได้ไม่ต้องปีนบันไดขึ้นมาอ๋อทุกคนต้องเป็นตัวนี้นะคะต้องเป็นตัวนี้เนเธอร์สเปร์นะคะตัวนี้นะตัวนี้ไม่ใช่นะทุกคนโอเคเรากดผิดอ่ะโอเคพี่นิวลองมาเกิดใหม่นะคะครั้งนี้แหละเราจะมาเกิดบนกำแพงและคอยดูนะมาเกิดบนกำแพงแล้วนะคะลองดูแกรนนี่นะคะแกรนนี่จงมานะทุกคนนะนี่ค่ะแกรนนี่มาแล้วหูขนาดตัวแกรนนี่กับเฮดตัวแม่ต่างกันเยอะกว่าเดิมอีกนะคะเพราะว่าแกรนนี่เราไม่ได้ตัวสูงมากนะแกรนนี่กับเฮดตัวแม่เอาทำไมนิ่งทั้งคู่อ่ะนั่นไงแกรนนี่กำลังขยงขยับอยู่นะคะขยับนะทุกคนแต่ว่าเฮดตัวแม่ก็ไม่ทำอะไรแกรนนี่นะคะโหนี่มันถูกวางโปรแกรมไว้กำจัดคนอย่างเดียวเลยเหรอเฮดตัวแม่ยืนนิ่งมากในขณะที่แกรนนี่นั้นยืนเคว้งคว้างนะคะว่าจะไปทางไหนดีดูแล้วนะลองลงไปก็ได้นะนี่ค่ะเห็นไหมถูกวางโปรแกรมมาให้กำจัดคนอย่างเดียวเลยนะคะแกนงแกรนนี่แกรนนี่โดนทับไหมแกนี่โดนทับไหมไม่โดนนะคะแกนี่โดนตัวเฮดตัวแม่แกนี่ก็ไม่ตายนะคะโอ้โหยังไงเนี่ยทุกคนนี่มันสปีชีส์เดียวกันหมดเลยเหรอ เป็นพวกที่โหดร้ายเหมือนกันนะคะเลยไม่ทำอะไรกันหรือเปล่าให้ตายเถอะตอนนี้นะเหมือนเราถูกเป็ดนะเป็ดตัวแม่ไล่ตามนะคะดูสิคะโอ้โหไล่ตามไม่หยุดเลยนะคะแล้วนี่แกนี่ด้วยนะอุ้ยเอ้าสรุปเอ้าแกนี่กิ้งเลยแกนี่โดนเฮดตัวแม่เหยียบตัวกิ้งเลยนะคะเอาแสดงว่าแกนี่ก็แพ้ทางเฮดตัวแม่เหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้แม่ก็เดี๋ยวโอเคเราจงปีนขึ้นบันไดไปนะคะโอ้โหมันตัวใหญ่มากเลยทุกคนทันไหมเนี่ยโอ้ให้ตายเด้อบันไดก็สูงโอ้ยโอเคโอเคเกือบไม่ทันนะคะทุกคนวันนี้นะพี่นิวก็ได้มาทำการนะคะรีวิวนะคะเฮดตัวแม่นะคะซาเลนเฮดตัวแม่หรือชื่อภาษาอังกฤษคือเกรทมอเตอร์นะคะเมกาโฟนนั่นเองนะคะมันตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่กว่าซาเลนเฮดตัวลูกเป็น10เท่าเลยนะคะตัวใหญ่จริงๆถ้าเกิดคนเนี่ยเข้าไปใกล้มันนี่คือมันสามารถกำจัดคนได้ทันทีเลยนะคะน่ากลัวมากกับเจ้าเฮดตัวแม่ตัวนี้ที่มาใหม่เอาล่ะวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครอยากมาลองเล่นอะไรแบบนี้ในโรบล็อกสตูดิโอนะพี่นิวแนะนำเลยเพราะว่ามันสามารถเอาตัวละครมาแบบว่ามาสู้กันแบบนี้ได้นะคะเราจะได้รู้ไงว่าตัวไหนแพ้ทางเฮดตัวแม่บ้างนะคะ
อย่างคุณยายแกรนนี่ก็เมื่อกี้โดนเหยียบกลิ้งไปเลยนะทุกคนอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายจ้าจื๊อต่อไปลองดูครูบาวดี้มั้ยทุกคนนะครูบาวดี้นะคะมาดูกันนะทุกคนนะไม่รู้ว่าตัวนี้ขยับไหมแต่เราก็จะมาดูกันนะว่าครูบาวดี้กับเฮดตัวแม่เนี่ยใครจะชนะหรือจะสู้กันหรือไม่มาดูกันเดินไปไหนก็ไม่รู้น่ะเดินไปทั่วเลยนะแล้วก็เจ้าเฮดตัวแม่ก็ไม่เข้าหาครูบาวดี้เหมือนเดิมนะคะมันตามเรามาติดๆเลยนะตอนนี้โอ้โหตามติดชีวิตเลยนะคะครูบาวดี้อ่ะครูบาวดี้โดนไหมโดนไหมเฮ้ยเฮ้ยครูบาวดี้ไม่ตายเฮ้ยครูบาวดี้รอดรอดหรอวะในขณะที่เราตายแทนนะคะ